ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยตามจนพบนะครับผมพระป่าดงพญาไฟนะครับผมไม่ได้เจอกันนานนะครับ FC คราวก่อนเนี่ยอาจารย์ฝันว่าได้จับปลานะฮะปรากฏว่าเข้า2ตัวแตกเต็มๆนะครับผมครับวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับได้เจอพระอาจารย์นะครับพระป่าดงพญาไฟไปทุดงมาหลายที่นะครับผมปรากฏว่าวันนี้ได้มีโอกาสดีนะครับได้มาเจอกันเนาะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผมมาเดี๋ยวเราเข้ามาสัมภาษณ์พระป่าดงพญาไฟนะครับตามคำเรียกร้องของ FC นะครับ FC ได้ให้ทางแอดมินได้ตามหาเนาะพระป่าดงพญาไฟแต่ว่าไม่เจอกันสักทีเพราะอาจารย์ไปทุดงไปเรื่อยๆนะครับเนาะวันนี้ถือว่าโอกาสดีนะครับผมก็จะได้มาเจอนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผมกราบนมัสการครับกราบนมัสการครับอาจารย์ไปทุดงมาจากไหนเนาะครับมื้อนี้คือได้มาพบกันบังเอิญเนาะครับบังเอิญครับเนาะบังเอิญครับครับก็หลายมองหลายทีอยู่เนาะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับอาจารย์เนาะตั้งแต่คราวหล่อพระนะครับอาจารย์เนาะใช่ครับจับมือหล่อพระหมดใช่ครับหล่อพระเพิ่นงวดเพิ่นหล่อพระน่ะแต่ป้อหล่อได้พี่น้องครับผมเพิ่นทุดงไปเรื่อยๆเด้บ่ใครได้เห็นเพิ่นก็มาได้เห็นเพิ่นโดยบังเอิญเนาะครับเนาะนิมนต์อาจารย์เดินทางมาจากไสครับก็มาจากนี่ละใกล้ๆแถวๆวัดหมู่บ้านไฮโซนี่ละครับผมไม่ที่อาจารย์ว่าไปแถวดงพญาไฟบ่ครับไม่ใช่นู่นนะครับที่ไหนไอ้ชมิ้นแถวอะไรนะที่เราไปหาที่เราไปจุดธูปกันคราวก่อนนะวัดป่าสันวัดป่าครับผมวัดป่าแถวบ้านผือบ้านผือครับผมไปทุดงทางคุณครับพันไปเลยครับครับเป็นจังได๋ทางหุ่นนั่นนี่มันไปจะจานเราให้ฟังหน่อยครับโอ้ท่านมันก็ดีอยู่ครับครับเพิ่นก็ได้ยกกระหม่องพี่น้องก็ก็อาตมาก็มาอยู่แถวนี้ก็อาตมาก็มานอนก็ฝันดีอยู่ครับผมก็ฝันเห็นงูใหญ่เนาะงูเป็นงูอะไรครับอาจารย์เป็นงูจงอางงูจงอางสีอะไรอาจารย์มันสีดำปึ๊ดเลยก็ยกหัวขึ้นครับเพราะว่ามาหาอาตมากับมาแล้วเพิ่นก็เลยค้านเลียๆมาเพิ่นบ่ยกหลังจากออกจากอาตมาไปนอนหนึ่งเพิ่นก็ยกหัวขึ้นใส่โยมมันสินะครับอาตมาก็มันจะได้อาตมาอยู่เพิ่นก็เพิ่นมาเพิ่นบ่ได้เฮ็ดอีหยังบ่จ้ะบ่ได้เฮ็ดอีหยังแสดงว่าเขามาหมอบแล้วก็เลื่อยผ่านไปติดตามอาตมาไปเรื่อยๆอยู่แสดงว่ากี่ตัวครับอาจารย์ตัวเดียวตัวใหญ่มากมั้ยครับตัวใหญ่งูจงอางนะครับแล้วก็เป็นญาติงูจงอางท่านไปทํานึงนี่สิบ่อนเมื่อฝันเห็นใช่ก็คิดว่าเป็นทางสายสายบุญทางครูบาอาจารย์บ่หรือว่าเป็นปู่ทางสายพญานาคก็ว่าได้เนาะโอ้ภูมิที่ภูมิที่เพิ่นครับจะดูแลรักษาครับเวลาเพิ่นมาปรากฏให้เห็นในความฝันแม่นบ่ค่ะแม่นโอ้ในนิมิตโอ้เพิ่นว่าเป็นเรื่องจริงเพิ่นโอ้ตกใจเบิดตกใจเบิดบัดนี้เพิ่นมาจังซี่ก็สิเพิ่นสิบ่ให้โชคบ่ค่ะอาจารย์แต่ว่าอาตมาคันให้อาตมาตีอาตมาก็ตีเป็น7เนาะงูจงอางไงงูก็ตีเป็น7นะครับเนาะเพิ่นยกหัวขึ้นหัวก็ต้องเป็น9เนาะโอ้9 7งวดเนี่ยบ่ค่ะแม่นงูลักษณะยกหัวมันออกไปแล้วเด้ครูอาจารย์เนาะ9 7นี่ก็ตีไปอีกเด้เด็กตัวนึงมันยังขาดโอ้ยังขาดอยู่โอ้ครับเอาตัวไหนอาจารย์ต้องหาไส้อีกตัวหาไส้ก็เลขาเด้โอ้เอาเอา7 9 5 5 9 7 5 9 7 7 9 5ถ้ามันออกตัวนี้ก็อืมแล้วพิจารณาเบิ่งเอาเด้อครับก็คือไปทุดงมาหลายมองเคยนิมิตแบบนี้ดูบ่ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกแสดงว่าส่วนมากไปใส่มาใส่ก็สิเห็นแต่หน้าขี้หน้าขี้แบบหน้าขี้เพิ่นก็สิมาหาจังซี่แม่งูเล็กล่ะครับตัวน้อยแม่คือว่าหน้าขี้นี่ก็มันสิเป็นงูไองูเขียวกับงูเม็ดซอยจังซี่ครับนี่ก็มีเป็นหน้าขี้ใส่ทั้งพญานาคงูน้อยงูบ่ใหญ่อาตมาถ้ามันเข้างวดนี้อาตมาก็สิได้เอื้อนญาติโยมมาเพราะอาตมาสิสร้างพญานาคคือว่าเก่าเสียงมาสิสร้างพญานาคเก่าเสียงนี่สิเอาลงในวัดเลยบ่คะแม่นจะลงในวัดครับผมโอ้ค่ะจะได้จับจอตามหาพระอาจารย์แล้วทีนี้วันนี้จังบ่ได้นําไก่เพิ่นสร้างอยู่เฮาก็จะได้มาหากับหม่องครับครับแต่ตอนนี้ท่านยังเปิดเผยไม่ได้แม่นครับครับผมขอกราบขอโทษขออภัย FC นะครับผมคือว่ายัง
บ่มีงบปะค่ะเว้าไว้ซื่อๆยังบ่คันมีงบว่าสีสางแม่นแต่ว่าในอัตมาในจิตใจในอัตมานี่ตามที่เดี๋ยวนี้ก็คือได้ยินแว่วๆมาเดี๋ยวนี้บ่จะคันตังแห้งเพราะว่ามีสายทางหน้าที่ก็จะมาซอยอยู่โอ้ครับเลยพยายามระวังของเจ้าของก็บ่อยากอันนั้นก็เลยบอกญาติโยมแน่ก็จะมันตังอย่างจังซี่แม่ครับก็ส่วนมากก็สายหน้าที่มันถูกเป็นร้อยมาเอาอัตมาก็บ่ค่อยบอกโอ้แสดงว่ามีญาติโยมนี่มาขอแนวทางจากอาจารย์บ่อยถูกทั้งกรุงเทพฯแล้วก็สิมาว่าสิมาสั่งมาหยังอีเลี่ยวนี่แหละครับผมโอ้ได้อยากร่วมบุญติดต่อแอดมินครับขอฝากนี่นะครับผมอาจารย์ครับผมขอสอบถามนิดนึงนอกจาก795แล้วทีนี้ตัวเลขที่อาจารย์ชอบเป็นพิเศษสำหรับงวดที่จะถึงนี้มีไหมครับอาจารย์กำลังมากที่สุดคือว่าวิ่งหาวิ่งหาเด็กต้องมาหาบ่ครับเด็กวิ่งนะครับเนาะเด็กวิ่งห้าหาตัวเดียวเลยแต่ปู่ก็มีเสาหาอยู่ดิวิ่งห้านะครับผม795ของปู่ครับอันนี้ปูลุงพญาไฟนะครับที่ทาง FC ได้เรียกร้องนะครับผมให้ตามหาแต่พวกผมหาไม่เจอสักทีครับอาจารย์ทุดงไปเรื่อยเนาะครับก็เลยไม่เจอกันสักทีครับพ่อหากับบ่รับสักทีครับเพิ่นทุดงไม่รับสัญญาณไม่มีสัญญาณก็ไปบ่ติดพี่น้องก็ได้พบเพิ่นบังเอิญก็เลยได้สอบถามมื้อนี้มาพ่อเนาะครับมาโดยบังเอิญด้วยล่ะมื้อนี้สอบถามได้ขอแนวทางจากพระทุดงครับก็ได้แนวทางมาตัวนี้นะครับเด้อ FC ครับ795นะครับผมตัดเหรียญเอากลับเอากลับเอาตัดเหรียญ2ตัวนําเด้อ FC ครับแนวทางครับ1ลอตเตอรี่ได้เนาะค่ะสิเป็นเลขหาหรือเลขท้ายลอตเตอรี่ค่ะอาจารย์พิจารณาเพิ่นเอาอันนี้ก็ได้เลขหาก็ได้เนาะเลขท้ายก็ได้เที่ยวก่อนมาเจอนี่ก็ที่จับปลานี่ก็เต็มๆเลยนะครับเต็มๆเลยครับ FC บางท่านอาจจะจำได้นะครับผมงวดก่อนบ่ค่ะงวดที่หลอกพระเนี่ยฮะรอพระวัดไหนเนาะวัดพระทุดงอ๋อวัดพระทุดงโอ้วัดนั้นเพิ่นให้ไว้จังๆเนาะโอ้จังๆได้งวดอะไรทางเดียวครับทางเดียวขอหายเลยหายเลยนําหากันซะบัดนี้เพิ่นจะไปไอ้ไปได้หลงเลยได้หลงเลยเพิ่นไปรอพระครับพี่น้องเพิ่นไปรอพระบัดนี้เพิ่นไปนิมิตในเมียเป็นกะเลยเบาเสื้อฟังวันนั้นจะใส่ดังครับใส่ดังใส่ม่วงวันนั้นก็เต็มครับผมเต็มเนาะส่วนงวดนี้ก็อย่าลืมนะครับพญางูมาหาเลยนะครับเนาะพญางูจงอางนะครับให้สังเกตเบื้องก่อนงูยกหัวนะครับว่าสิเป็นลักษณะใดเนาะครับเนาะงูยกหัวนะ6-7งูยกหัวเป็นทั้งสี่นะครับเนาะหาก็ได้เป็นเก้าก็ได้เพราะหัวนี่เป็นเก้าเลยโอ้หัวเป็นเก้าครับหัวเป็นเก้าหัวเป็นห้านะครับเก้าเป็นห้าเก้าเป็นห้าเพราะว่าพึ่งออกเลยครับผมเราแผลไม่เบี้ยออกโอ้แผลไม่มีออกนี่เป็นเต็มเลยตัวนี้ครับพิจารณาเพื่อนแผลแม่เบี้ยแผลเบี้ยออกต่อครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่วัดป่าดงพญาไฟนะครับผมถ้าชอบกาปู่ก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะครับผมถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ